เลิฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพอแล้วมั้ยวันเนี้ยถ้ามีก็โอเคก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ควนฝ่ายอะไรขนาดนั้นนะพี่ยังคิดถึงแบบครบแต่งงานสเต็ปนั้นยังมีอยู่ในหัวมั้ยสเต็ปนั้นเป็นสเต็ปที่แบบมันยุ่งยากพี่เป็นคนปล่อยวางหลายเรื่องนะผมเนี่ยการปล่อยวางนี่มันก็ยากนะพูดแต่มันง่ายแต่บางทีมันก็ยากนะไฮฮัลโหลสวัสดีสวัสดีโอ้หน้านวลมาหน้าเซ็ตแล้วเหรอนี่คือถ่ายทำแล้วยังใช่เดี๋ยวนี้ถ่ายก่อนออฟฟิศของวูดี้วันนี้เขาตื่นเต้นมากนะจริงๆเขาก็ยังเก็บอาการกันอยู่แต่ว่าโดยเฉพาะน้องๆ LGBTQ เนี่ยก็จะยกให้พี่ชาตินี่เป็นแบบเหมือนกับคุณแม่รู้สึกไงกับตำแหน่งนี้ที่เขามอบให้กับเราจริงๆพี่ชาติก็ไม่ได้รู้ตัวอะไรเพียงแต่ว่ารู้แค่ว่าเพลงพี่ชาติในสมัยนั้นมันคล้ายๆเหมือนกับว่ามันเก๋ๆพี่เข้าใจป่ะใช่ใครมันจะร้องฮ่าๆๆไม่สมัยนั้นเนี่ยคือโลกมันยังแคบกว่าตอนนี้ไอสไตล์แบบนี้ในเมืองไทยตอนนั้นมันไม่ได้มีเยอะมากพี่ชาเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นลักษณะที่วูดดี้บอกเนี่ย LGBTQ แล้วมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเขาก็เลยมีพลัสแม่เขาเลยพลัสตรงไงจะได้จบก็นั่นแหละเขาก็เลยรู้สึกเหมือนมันว้าวไงเพราะว่าพี่ชาสมัยนั้นตอนนั้นอายุก็แบบมันก็ประมาณ30กว่าๆนะมันก็มีไฟมันมีแรงมันสนุกอะตอนนั้นอะขนตรงขนตาอะไรก็ไปหาซื้อมาเองคิดเองทั้งนั้นเลยตอนนั้นพี่คิดเองเหรอใช่ๆค่ะอ๋อผมนึกว่าเขามีสไตลิสต์วางคอนเซ็ปต์ให้อันนั้นพี่คิดเองคิดเองอันนี้หลายคนเพิ่งรู้นะว่า music lover นั้นพี่คิดเองคิดเองในสไตล์ของหน้าเนอร์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเพลงจริงๆก็ไม่อยากจะใช้คำว่าคิดเองมีส่วนร่วมดีกว่าเพราะตอนนั้นสนิทกับพี่หนึ่งณรงค์วิทย์ทำสลิปเลสโซซิตี้ก่อนพอทำเสร็จก็รู้สึกว่าเนี่ยเพลงนี้มันแบบมันเก๋ดีอะพี่ชาอยากทำเพลงอะไรที่มันโมเดิร์นเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ชาจะเป็นเพลงช้า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 หมดพี่หนึ่งหนูอยากได้เพลงเร็วๆอะอะไรที่มันแบบเป็นเพลงที่แบบว่าตื้อๆก็เลยมานั่งคุยร่วมกันเอาเพลงมานั่งทำเรฟเฟรนซ์กันแบบนี้แบบนี้แล้วก็ตอนนั้นก็ไฟแรงถ้าเราใส่ขนตาแบบนี้มันคงจะเก๋ดีนะมันก็ไปเจอขนตาที่เป็นเม็ดตุ่มๆ มันแปลกมากถ้าเกิดโคสอัพเข้าที่ตาที่ต้องสวยมากๆแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยใส่พี่ยังรู้ใช่ไหมว่าเวลาคนเขาได้ยินฮ่าฮ่านี่มันเลื้อยขึ้นมาเลยนะพี่รู้แบบว่าแบบจากนั่งอยู่เนี่ยมันเหมือนอะไรเข้าสิงแล้วมันก็จะเลื้อยกันหมดแล้วมันเป็นเพลงที่ feel good happy ทุกคนยิ้มแย้มมีความสุขและ even เด็กรุ่นใหม่ก็ชอบเพลงนี้เขามองเหมือนเป็นเพลงยุค 80s อ่ะพี่เข้าใจป่ะที่แบบที่เก๋ๆอ่ะเข้าใจแล้วมาช่านี่เป็นเหมือนกับควีนของเพลง LGBTQ อะไรประมาณเนี้ย PP ทุกคนก็พี่ตินาอีกคนนึงนะใช่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 อยากจะทำอีกไหมเร็วๆนี้อยากทำอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่ชาก็กำลังคิดอยู่ว่าแบบถ้าจะทำมันจะเป็นยังไงเอาแบบทำสนุกอ่ะพี่ชาสวยๆสวยๆสนุกๆพี่ต้องชอบเพลงนั้นด้วยใช่ๆเพราะถ้าพี่ชอบเพลงนั้นเพลงมันก็จะบินของมันไปโลกมันเปลี่ยนเร็วมากพี่ชาเลยมีความรู้สึกว่าบางครั้งบอกตรงว่าก็มีความรู้สึกงงเหมือนกันว่าเอ๊ะจะไปทางไหนดีอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เทคโนโลยีมันมาเร็วเนี่ยเอาจริงๆพี่ชาก็รู้สึกว่าเราเองเราก็ใช้ฟังก์ชันมันไม่ได้มากถึงขนาดที่โทรศัพท์มีในมิติของการที่เราได้อยู่คนเดียวมาหลายปีเนี่ยมันมีคนเข้ามาในชีวิตหลายปีขนาดนั้นแม่ก็พี่เป็นโสดมานานแล้วไม่ใช่หรอถ้าความเป็นโสดเป็นโสดมานานแล้วใช่ก็หลายปีไหมอ่ะพี่พูดอย่างงี้ว่าพี่แบบเพิ่งมีแฟนเมื่อปีที่แล้วหมายถึงว่าเป็นโสดมานานสักพักนึงอ๋อจะพูดเรื่องความรักบางทีเลิฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพอแล้วมั้งวันนี้เหมือนโอเคละฉันอยู่คนเดียวได้หรือว่ายังมองว่ามันก็ถ้ามีก็มีก็จริงๆเป็นคนที่พูดเสมอนะว่าจริงๆถ้าจะมีถ้าเจอถ้ามีก็โอเคก็ไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้ขวนขวายอะไรขนาดนั้นนะคะนึกออกไหมคะวูดดี้คือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้ว 5-6 ปีที่ผ่านมามีคนมาจีบพี่บ้างมั้ยอยู่เป็นคนเก็บตัวไงพอจะจีบพี่เนี่ยเขาจะมาทางไหนอ่ะเขาก็คงต้องแสดงอาการอะไรให้เรารู้ตัวมาเออนะหรือว่าเข้ามาคุยกับเรามากกว่าปกติหรือว่าอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ถึงขนาดเคยเจอว่าแบบเฮ้ยฉันจะจีบเธอนะอะไรยังไม่เคยเจอใครพุ่งเข้ามาแรงขนาดนั้นเลยพี่ยังคิดถึงแบบครบแต่งงานสเต็ปนั้นยังมีอยู่ในหัวมั้ยหรือไม่มีละไม่เคยคิดไปถึงสเต็ปนั้นนะเพราะพี่ชาติรู้สึกว่าสเต็ปนั้นเป็นสเต็ปที่แบบมันยุ่งยากสมมุติถ้าจะนะให้คุยกันให้รู้เรื่องหรือว่ามีอะไรที่มันดีต่อกันอันนั้นมันก็ยากละนั่งมองหน้าพี่ตรงเนี้ยผมก็รู้สึกว่าหน้าไม่เปลี่ยนหมายถึงว่าบล็อกไหนบล็อกนั้นใช่มันก็หลายสิบปีมันก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างใช่ไหมแต่ตัวหน้าเองเนี่ยมันเหมือนกับหน้าเด็กตลอดกาลก็อยากจะถามพี่ชาว่าไอ้ความหน้าเด็กของพี่ชาเนี่ยมันต้องเมนเทนมันต้องดูแลเยอะป่ะพี่หรือว่า
ปล่อยวางหรือยังไงผมไม่รู้เพราะพี่เป็นคนปล่อยวางหลายเรื่องนะผมเห็นจริงไหมผมเห็นแบบบางทีการปฏิบัติการใช้ชีวิตเหมือนพี่ก็แบบไม่เป็นไรแล้วก็ปล่อยวางแบบแต่ความแต่จริงๆการปล่อยวางนี่มันก็ยากนะพูดแต่มันง่ายแต่บางทีมันก็ยากนะเพราะว่าเราทำงานแบบนี้เนี่ยจะปล่อยวางทีเดียวเลยมันก็ไม่ได้สมัยเด็กๆเราก็จะเหมือนกับว่าพี่ชาจะเข้าสปาหรือทำอะไรเงี้ยมันไม่เยอะเหมือนตอนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลหรือว่าการที่เราทำศัลยกรรมหรือทำอะไรต่างๆเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นแบบเป็นเรื่องธรรมดาแล้วอ่ะแต่ผมว่าหมอสำคัญนะเพราะว่าผมอ่ะต้องไว้ใจหมอของพี่เป็นประเภทแบบไหนพี่ชาจะใช้วิธีการที่เรียกว่าตอนแรกก็จะต้องหาก่อนว่าอย่างตอนนี้เรารู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเราก็ชักเริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วเราก็หน้าตาเราก็ต้องอยากให้มันยังอยู่ในสภาพที่แบบไม่แย่เกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าตึงซะจนแบบว่าคือเอาให้มันดูเหมาะสมกับอายุของเราด้วยไปเซิร์ชหาดูว่าคุณหมอที่ต้องเกี่ยวกับทางด้านผิวหนังโดยตรงด้วยเพราะว่าพี่ชาไม่รู้เดี๋ยวนี้คลินิกมันเยอะมากเจอน้องก็คุยกับน้องดูแล้วก็ลองไปหาหมอดูแล้วก็ลองถามดูว่าหมอคะท่านเราจะทำให้มันรู้สึกดูแลผิวแล้วก็ให้มันมีความสดชื่นให้มันยังอยู่แต่ว่าอย่าทำอะไรเยอะจนกระทั่งแบบว่าเปลี่ยนหน้าชาไปอย่างเงี้ยไม่เอานะคะเพราะว่าคือพี่ชาก็กลัวเหมือนกันถ้าไปทำอะไรแล้วหน้าเปลี่ยนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันไม่ใช่พี่อ่ะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่กลัวคือตอนที่เราคุยข้อมูลกันนะครับทางทีมงานวูดี้กับพี่ชาเนี่ยเราก็มาทราบว่าคุณหมอที่ดูแลพี่ชาคือหมอขนมซึ่งคุณหมอขนมเนี่ยก็มีคลินิกอยู่ที่สำนักงานของ Woody World ด้วยเหมือนกันอ่ะอย่างนี้เราก็ชวนหมอขนมมาบอกเราได้ไหมว่าพี่ชาทำอะไรบ้างพี่ชาก็ตอบตกลงว่าโอเคมาได้ค่ะมาพูดคุยเชิญคุณหมอนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอหน้าเป๊ะมากเลยหมอแบบผิวดีมากเลยคุณหมอโอ้คุณหมอตึงมากเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอคุณวุฒิตึงมากล่าสุดก็จะมีไวรัลภาพที่พี่ชาเนี่ยแบบหน้าเด็กมากคนแชร์กันเยอะมากคุณหมอครั้งแรกที่เจอพี่ชาคือพี่ชามาปรึกษายังไงอันนี้เล่าได้เพราะพี่ชาอนุมัติแล้วสามารถมานั่งคุยได้จริงๆต้องบอกก่อนว่าอย่างของคุณมาชาค่ะคุณวุฒิก็พี่ชาเข้ามาในฐานะที่เป็นลูกค้ามาใช้บริการจริงๆเลยแล้วก็เราก็ไม่ได้มีการแบบนำเสนอในมุมมองของแบบรีวิวหรือว่าการเป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็เข้ามาปรึกษาในฐานะเราอยากคงรักษาความอ่อนเยาว์นี้เอาไว้ไม่พี่ก็เสิร์ชเจอยังไงให้น้องช่วยได้หรอคะพี่ชาก็บอกว่าพี่ชาอยากได้คุณหมอที่รู้จักแล้วก็เรียนมาทางด้านคุณหมอเรียนมาทางด้านผิวพรรณใช่ไหมเรียนทางด้านเกี่ยวกับผิวพรรณโดยตรงเอาจริงนะพุดดี้เห็นอย่างนี้พี่ชาขี้กลัวนะอย่ามาผ่าอย่ามาเผยอย่ามาอะไรแบบคือคนประเภทนี้ก็คืออยากทำแต่ไม่ทำเข้าใจไหมคุณหมอใช่ค่ะใช่ไหมแล้วโจทย์มันยากมากเลยเพราะว่าฉันอยากได้สภาพเดิมแต่สวยแต่เฟรชอะไรแต่ยังมาเยอะนะอะไรเงี้ยโจทย์ยากไหมครับมาชาวัฒนภาณิชย์จริงๆก็โหต้องบอกว่าหมอติดตามพี่ชามาตั้งแต่โอ้โหเป็นดาราแบบยุคที่แบบทุกคนแบบโอ้ยชื่นชมแล้วก็ให้เกียรติให้ความนับถือทีนี้จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่พี่มาชาคนเดียวนะคะแต่ว่ามาตรฐานการทำงานของหมอเนี่ยหมอค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้รับบริการหรือว่าคนไข้ของหมอทุกท่านอันนึงเนี่ยที่หมอต้องถามพี่วูดดี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยหมอจะบอกความสำคัญของในเรื่องของการคืนความอ่อนเยาว์อันนึงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลความอ่อนเยาว์เริ่มต้นได้ตั้งแต่ที่ตัวเราค่ะมันมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกเลยคือจริงๆอย่างของคุณมาช่าเองก็คือเริ่มตั้งแต่การดูแลตัวเองเลือกหมอก่อนว่าเอ้ยเราตัดสินใจที่จะเข้ารับบริการฝากชีวิตก็ต้องเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็เรื่องที่สองเลยคือหมอว่าน่าจะเป็นนอกจากหมอที่มีความเชี่ยวชาญละต้องมองผลลัพธ์แบบเดียวกันคือเราต้องมองว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะควรเป็นธรรมชาติบางท่านอาจจะมีบางรสนิยมเนาะชอบมากไปน้อยไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆคนไข้กับหมอเนี่ยต้องคลิกกันรสนิยมแบบเดียวกันแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยก็คือกระบวนการต่างๆในเรื่องของการรักษาหมอก็ใช้แต่อะไรที่เป็น world class standard ก็คือถ้าไม่ได้มาตรฐานหมอไม่ทำคุณหมออย่างนึงคือหมอเขาก็เป็นคุณหมอที่มีอุดมการณ์นะคะคือถ้าแมลงใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ชาคงตกใจอ่ะคงหนีเหมือนกันนะแบบว่าเพราะของนี่ไม่ใช่ของเล่นนะก็เลยไปถามว่าอะไรที่มั่นใจในคุณหมอขนมจากลองไปทำครั้งแรกแล้วก็ลองดูว่าคุณหมอมีการแนะนำยังไงคุยยังไงแล้วพอมาดูรีซอสตอนที่พอเวลากลับมาบ้านสักพักหนึ่งมาดูมันก็ดีขึ้นนะเราก็รู้สึกว่าเราพอใจเราแฮปปี้
แล้วคุณหมอก็ขอกลับมาลองรีเช็คดูว่าคุณมาชาเป็นไงคะชอบไหมตรงไหนยังไงหรืออะไรอย่างงี้คือเราก็มีการคุยกันแล้วคุณหมอเขาก็ไม่เร่งรีบไม่แบบมาถึงแบบอันนั้นสิคะอันนี้สิคะที่มันมาโหมลงอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้ามาเยอะๆชอบคงตกใจหมออ่ะสิ่งที่เป็นคุณหมอเลยที่ต่างจากหมออื่นที่เคยผ่านมาในชีวิตคืออะไรจริงๆต้องบอกว่ากระบวนการนะคะที่หมอคิดแล้วก็ออกแบบการรักษาไว้เนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานของผลลัพธ์ที่อย่างที่บอกไปคือเราพยายามที่จะคงรักษาความอ่อนเยาว์ให้กับคนไข้หรือว่าผู้รับบริการนะคะทีนี้นี่ในเรื่องของตัวผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะหมอก็แบ่งออกเป็นทั้งหมดเป็น5กระบวนการซึ่งแน่นอนว่าของคุณมาช่าเองจะมีอยู่1กระบวนการในนั้นนะคะผลลัพธ์ก่อนนะคะคุณวูดดี้ที่หมอตั้งใจจะให้เกิดขึ้นเนี่ยก็มีตั้งแต่ในเรื่องของเริ่มตั้งแต่การซ่อมแซมโครงสร้างภายในหรือว่า restore ผลลัพธ์เนี้ยค่ะผู้ที่เห็นด้วยไหมว่าถ้าภายในของเรายังไม่ได้รับการซ่อมแซมให้มันดีก่อนแต่เราไปเสริมหรือว่าไปพยายามโปะภายนอกมันแก้ไขไม่ได้ส่วนผลลัพธ์ที่สองถัดมาเนี่ยก็คือหมอจะทำการปรับโครงสร้างหรือที่เรียกว่า restructure ก็คือปรับจากภายในสู่ภายนอกให้ค่อยๆดูดีขึ้นแล้วก็สามารถต่อยอดผลลัพธ์ภายหลังจากนั้นได้ส่วนผลลัพธ์ที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการ rejuvenate ก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดความชราหรือว่าคงรักษาความหย่อนยาวนั้นเอาไว้ซึ่งในพาร์ทนี้ค่ะก็ดูแลให้กับพี่มาชาแล้วก็พาร์ทที่4ก็จะเป็นการ refinement นะคะก็คือสร้างผลลัพธ์เพื่อให้เกิดเสน่ห์หรือว่าความน่าดึงดูดต่อมาแล้วก็พาร์ทสุดท้ายผลลัพธ์ที่5เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ revive หรือว่าการที่เราจะทำให้คนไข้เนี่ยเกิดผลลัพธ์นั้นแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องยาวนานทราบมาว่ามีงานวิจัยด้วยหรือเปล่าครับของคุณหมอใช่จริงๆเป็นงานวิจัยอะไรครับที่เล่าให้ฟังคุณวูดดี้ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในพาร์ทของตัวงานวิจัยซึ่งหมอก็มีการพูดคุยกับเพื่อนแพทย์ในวงการความงามในระดับนานาชาติแล้วก็ระดับสากลก็เสนองานวิจัยชิ้นนี้ค่ะผ่านโครงการ AMWC ซึ่งเป็นโครงการที่ทำเกี่ยวกับในเรื่องของ Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress คือหมอความงามหมอว่าทุกท่านในโลกต้องให้เกียรติแล้วก็ยอมรับองค์กรนี้ในการที่นำเสนอแล้วก็รับผลงานของเราไว้พิจารณาซึ่งหมอว่าอันนี้มันก็สะท้อนในเรื่องของความทุ่มเทแล้วก็ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงพอเวลาเราคิดอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะทำแบบเนี้ยน่าจะดีกับผู้รับบริการแต่ว่าบางทีมันอาจจะเราคิดไปเองดังนั้นเนี่ยหมอก็พยายามหาหน่วยงานกลางเข้ามาสอบทานความคิดของเราว่าเฮ้ยเรามาถูกทางหรือเปล่าสิ่งที่เราทำมันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีจริงกับคนไข้ไหมแล้วก็กระบวนการทั้งหมดเนี่ยที่หมอได้คิดค้นแล้วก็นำเสนอสู่สากลอันเนี้ยค่ะก็หนึ่งในนั้นก็ได้ทำให้กับพี่มาชาแล้วเหรอครับใช่เดี๋ยวเราขยายความช่วยครับยังไงกระบวนการทั้งหมดเต็มๆเนี่ยค่ะหมอเรียกว่า Utuation หรือว่าย่อมาจากคำว่า Actuation Your Youthfulness ก็คือพยายามจะดึงกลับความอ่อนเยาว์ตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลผู้วิทย์ต้องเห็นด้วยกับหมออยู่แล้วว่าจริงๆแล้วแต่ละคนน่ะมีความต้องการหรือว่าโครงสร้างปัจจัยไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะจะสามารถดึงเอกลักษณ์แล้วก็ซ่อมแซมเฉพาะบุคคลขึ้นมาได้ตอนนี้คุณหมอประจำอยู่กี่ที่ครับหมอมีแค่ที่เดียวค่ะแล้วครับใช่แต่ว่าสาเหตุที่มีแค่ที่เดียวเนี่ยเพราะว่าหมอมีความตั้งใจที่จะทำเวลาให้กับคนไข้ได้มากที่สุดคือถ้าสมมติว่าหมอต้องดูแลหลายๆที่อะค่ะหมอคิดว่าเราต้องอาจจะต้องวิ่งดูหรืออะไรแบบนี้ค่ะคุณวูดดี้อาจจะทำให้ความแม่นยำผลรับการรักษารวมถึงเวลาของหมอเองที่จะมอบให้กับผู้รับบริการเนี่ยมันน้อยลงการมีที่เดียวจะทำให้หมอบริหารจัดการเวลาในการดูแลคนไข้ได้ดีบางคนที่ดูคลิปอาจจะอยากรู้ว่าอย่างเนี้ยราคามันยังไงเพราะคนสนใจเยอะคนไข้จะจ่ายแพงเสมอในสิ่งที่ไม่รู้ครับสิ่งที่ไม่รู้ในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้หรือว่าผู้รับบริการไม่ใช่หมอค่ะดังนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าหมอทำอะไรให้หมอฉีดของดีมีเทคนิคถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าทำทุกอย่างบนบรรทัดฐานที่ถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยเพราะความไม่รู้เหล่านั้นเนี่ยเขาจะจ่ายในราคาที่แพงแบบไม่สมเหตุผลเสมออยากให้คุณหมอฝากถึงคนที่อยากทำแต่ยังศึกษาอยู่ไหมครับถ้าฝากหมอขอ3ประโยคละกันค่ะคุณดี3ข้อที่ว่าคืออะไรครับคุณหมอครับจริงๆข้อแรกเลยนะคะก็ชีวิตคนไข้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าธุรกิจเราครับข้อที่2ความเสี่ยงชั้นสำคัญกว่าเงินเสมอแล้วก็ประการที่3รู้ให้จริง
ก่อนวิ่งมาทำธุรกิจคือพี่วุฒิอาจจะงงนะคะว่า3ประโยคเนี้ยมันต้องการจะสื่อสารถึงใครแต่ถ้าเป็นเรื่องที่หมอจะฝากหมอก็จะฝากถึงคน3กลุ่มกลุ่มแรกเลยก็คือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันคือถ้าเราอยากจะยกระดับมาตรฐานของการปฏิบัติในเรื่องของความงามให้มันสูงขึ้นเราต้องเห็นประโยชน์ของคนไข้มาก่อนประโยชน์ของธุรกิจตัวเองครับเรื่องที่สองนะคะก็คือชีวิตฉันสำคัญกว่าเงินเสมอเรื่องนี้เนี่ยหมออาจจะฝากถึงคนที่อยากรับบริการทุกท่านหรืออยากเข้ามาทำแต่ว่าไม่ควรใช้ความเปราะบางในเรื่องของค่าบริการมาเป็นตัวตัดสินความเสี่ยงในชีวิตของเราประเด็นสุดท้ายเลยก็คือในฐานะที่จริงๆแล้วเนี่ยหมอเป็นรุ่นพี่หลายๆท่านแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยเนี่ยหมอก็อยากจะฝากถึงรุ่นน้องในวงการว่ารู้ให้จริงก่อนที่จะมาทำธุรกิจนี้เพราะว่าถ้าฝึกฝนไม่มากพอไม่รู้จักผลิตภัณฑ์หรือว่าเครื่องมือที่ดีพอผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่เกิดกับคนไข้หรืออาจจะเป็นผลที่มันไม่เกิดประโยชน์ฝาก3เรื่องนี้ไว้ละกันค่ะก็เพื่อใหทุกคนรวมถึงผู้รับบริการทุกท่านได้รับผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็เกิดประโยชน์วันนี้ต้องขอบคุณทางคุณหมอขนมและก็พี่ชาที่แวะมาที่ Woody World นะครับมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับ